สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดกะหล่ำปลีหมูสับกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นหมูสับหรือหมูบดครับกระเทียมแล้วก็นี่เลยครับกะหล่ำปลีครับอันนี้ผมเพิ่งตัดมาสดๆเลยนะครับปลูกไว้เองที่บ้านเลยครับสดกรอบดีมากครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็กระหล่ำปลีครับสดกรอบดีมากครับนี่เลยครับเดี๋ยวนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับนี่เลยครับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามความต้องการได้เลยครับฟังเสียงสดกรอบดีสุดๆเลยครับแล้วก็กระเทียมครับเอามาสับเตรียมรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับน้ำมันเล็กน้อยครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็กระเทียมครับนำลงไปเจียวให้เหลืองหอมกันเลยนะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่แบบทำได้ง่ายมากๆครับแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วครับแล้วก็อร่อยมากด้วยอย่างปีนี้ที่บ้านปลูกกระหล่ำปลีได้ห่อสวยเลยครับทำเมนูอะไรก็อร่อยนะปลูกไว้ไม่กี่ต้นครับก็พอได้ทานอร่อยเลยอันนี้พอกระเทียมเริ่มจะเหลืองหอมครับก็หมูสับครับผัดกันเลยครับผัดไปกลางๆพอนะครับแล้วก็ตามด้วยกระหล่ำปลีครับใส่ไปเลยขนาดของชิ้นกระหล่ำปลีเนี่ยตามความชอบเองนะครับเขาจะหั่นแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบคล้ายๆเสี่ยมเป็นผืนผ้าเสี่ยมจักรกุหลาบก็ได้ครับหรือว่าจะหั่นเป็นเส้นยาวๆนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่เดี๋ยวเวลาที่กระหล่ำปลีสุกมาก็จะสลดลงไปครับจะหั่นให้ชิ้นใหญ่นิดนึงนะผัดให้กระหล่ำปลีโดนกับกระทะน้ำมันร้อนๆเลยครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเติมลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้กระหล่ำปลีสุกกรอบอร่อยครับผัดไฟแรงได้เลยนะครับตอนนี้ใช้เวลาผัดไม่นานครับเมนูนี้เดี๋ยวเราก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับซอสปรุงรสครับตัดรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยที่ไข่ป่นครับตามความชอบกระหล่ำปลีนี่เราผัดได้ตามความชอบนะครับใครชอบทานให้สุกนิ่มหน่อยก็ผัดนานนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ใครอยากให้กรอบก็ผัดแค่พอสลดก็พอครับแล้วแต่เลยครับอันนี้แล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับอร่อยมากครับหอมดีเลยปรุงง่ายๆแค่นี้ครับแค่ซอสปรุงรสกับตัดรสน้ำตาลทรายเล็กน้อยก็ได้ครับหรือว่าใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะเพราะว่ากระหล่ำปลีก็จะมีรสหวานอยู่แล้วครับผมชอบออกติดหวานนิดนึงครับก็ตัดน้ำตาลทรายหน่อยสุกได้ขนาดนี้พอใจแล้วครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดกระหล่ำปลีหมูสับครับกระหล่ำปลีสดๆกรอบครับหวานอร่อยเลยทำง่ายมากๆครับนี่เลยครับผัดกระหล่ำปลีหมูสับครับหอมๆเลยครับน่าทานสุดๆนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากครับแล้วก็ทำง่ายสุดๆไปเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ทานอร่อยได้ทางครอบครัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ